ไปค่ะครับลำดับต่อไปนะครับที่จะมาพูดความจริงให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบค่ะนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์สมบูรณ์ทองบุราณครับค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีปีใหม่พี่น้องครับฟังคุณหมอเขียวพูดเรื่องเงินเงินทองทองเดี๋ยวนี้เรารวยมากนะเขาไม่พูดกัน5บาท10บาทแล้วพูดกัน4แสนล้าน5แสนล้านผมหลงดีใจนึกว่ารวยมาจากไหนที่ไหนแท้ไปกู้เงินเกษตรกรกู้มาทำอะไรกู้มาแจกผมนึกถึงคำในหลวงรัชกาลที่9พูดกับท่านปูตินท่านปูตินบอกว่าประเทศรัสเซียมีเงินครับซื้ออะไรได้หมดในหลวงบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ขายให้ล่ะแล้วจะกินอะไรปูตินบอกว่าในหลวงพูดถูกยอมรับแต่ทีนี้ในหลวงท่านก็สอนหลายครั้งนะครับเป็นในหลวงสุดแสนยากทีเดียวแหละเพราะไม่ได้มีลูกแค่คนสองคนใช่ไหมล่ะลูกในหลวงเต็มบ้านเต็มเมืองเลยพวกเราก็เป็นลูกในหลวงเหมือนกันในหลวงบอกว่ากู้เงินแล้วมาแจกเงินก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกมันก็สนุกสนานสักประเดี๋ยวมันก็หมดแล้วมันก็เป็นหนี้แล้วก็มันติดการพนันทำไมพระองค์พูดเหมือนกับมองเห็นทะลุปูโป่งเลยนะสมกับเป็นอรหันต์เนี่ยณวันนี้มีอันหนึ่งพี่น้องสังเกตไหมถ้าไปตลาดที่ไหนก็ตามตลาดวัดสมนี่ก็ได้จะไม่เห็นจะเห็นเด็กๆซึ่งเป็นพี่น้องลูกหลานจากกะเหรี่ยงบ้างไทยใหญ่บ้างพม่าบ้างลงปลาแถวสมุทรสาครมหาชัยเนี่ยมีแต่เด็กๆพม่าทั้งนั้นเต็มเลยนอกนั้นก็เวียดนามขายไอศกรีมเต็มไปหมดเหมือนกันทั้งเขมรทั้งลาวเต็มอยู่ในเมืองไทยเราตีต่างว่าสมมุติถ้ารัฐบาลใจไม่กว้างหรือคนไทยใจไม่กว้างอย่างนี้ไม่ใครมาทำงานเลยนึกสภาพว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมนุษย์เหมือนกันที่อยู่กัมพูชาที่อยู่เวียงจันทน์อยู่พม่งพม่านี่แล้วเขาจะกินอะไรอ่ะรายได้หลักมาจากการมาทำงานที่เมืองไทยแล้วตอนนี้พี่น้องว่าจริงไหมก็แสดงว่าตอนนี้ลูกหลานของในหลวงไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะกลายเป็นลูกหลานที่อยู่เขมรก็ตามอยู่ลาวก็ตามอยู่พม่าก็ตามก็เป็นภาระจะต้องเลี้ยงนะครับแต่ลูกในไส้ไปอยู่ที่ไหนสังเกตไหมดิ้นล้มดิ้นตายไปอยู่ไหนครับวันบันเมื่อวานก็ถ่ายคลิปมาโอ้ยมาอีกแล้วบังไฟใหญ่หนีไปอยู่อิสราเอลโดยสสของท่านมันก็ไม่โทรไปถามหรอกว่าได้อยู่กันยังไงล่ะแม้แต่นายกเห็นพูดอยู่ครั้งเดียวกลับมาเถอะแล้วตกลงไงตัวแทนของเราที่เราเรียกเข้าไปนะผมไม่ได้ว่าอบต.นะไม่ได้ว่าเทศบาลว่าคนที่เป็นสสกับสว.นะและรัฐมนตรีด้วยเคยมารายงานถามไทยบอกพี่น้องที่อุบลราชธานีไหมบอกว่าลูกหลานไปทำงานอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงห่างจากเขตขีปนาวุธเคยมีไหมไม่มีหรอกไม่มีเด็ดขาด
แต่ทีนี้ที่เราดิ้นร่มบินตายไปนอกจากไปประเทศตรงนั้นไม่พอส่วนหนึ่งก็ไปไต้หวันอีกส่วนหนึ่งก็ไปเกาหลีใต้และเกาหลีใต้นี่เขาก็พูดกันเป็นล้อเล่นไปแล้วเขาบอกว่าที่นั่นเต็มไปด้วยผีน้อย 3-4-5 แสนคนผีน้อยคือใครล่ะผีน้อยก็คือลูกหลานของเราที่ไปทำงานประเทศเกาหลีใช่ไหมครับไปแล้วถ้าจะกลับมากลับมามันก็กลับมาได้ยังไงล่ะไม่มีเงินพอที่จะถ่ายโฉนดจากธนาคารธ.ก.ส.ได้ก็เลยหลบต้นๆอยู่อย่างนั้นแหละแต่ด้วยความดีของเด็กเหล่านั้นนะครับผมมาแจ้งข่าวดีให้พี่น้องฟังขณะที่เรานั่งชุมนุมอยู่ตรงนี้นั่งประท้วงรัฐบาลอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าวันดีคืนดีรัฐบาลเกาหลีใต้ตะเวนจับล่าเป็นหน้ากองเลยจับใครครับจับผีน้อยลูกหลานของคนไทยซึ่งไปด้วยเงินกู้ของเงินธ.ก.ส.เงินแบงก์กรุงเทพอะไรเป็นต้นโดยส.ส.และนายกมันไม่ได้สนใจลูกเราหรอกมันพูดดีเฉพาะมันตอนหาเสียงอยากเป็นผู้แทนเท่านั้นแหละแลนสไลด์บิดอนบันดามันอ่ะตอนนี้แปลไม่ออกว่ามันอะไรกันนักหนาแลนสไลด์ของมันอ่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จับคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นนายจ้างคือเกาหลีก็ทำนาเหมือนเรานี่แหละแต่เฒ่าแก่คุณตาคุณยายก็80 90เป็นไงจะไปเกี่ยวข้าวเป็นล่ะมันก็มีแต่เด็กๆว่าเรานั่นแหละครับคือคนไทยข้อดีอย่างหนึ่งก็คงเนื่องจากว่าเข้าวัดฟังธรรมอยู่บ้านเราน่ะไปอยู่ที่นั่นก็ฝากลูกกับลูกทำงานให้เฒ่าแก่น่ะเหมือนทำงานให้ตัวเองนะไปเกี่ยวข้าวไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็ช่างเถอะทำเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของนี่เฒ่าแก่ก็เลยโอ้ยถ้าได้คนไทยเป็นคนงานนี่สุดยอดเลยไม่มีขโมยไม่มียาบ้าด้วยนั่นคือคนไทยยึดถือต่างประเทศพอตำรวจไปจับคนเกาหลีใต้เดินขบวนประท้วงรัฐบาลบอกว่าถ้าจับคนไทยแล้วใครจะไถนาให้ป้าล่ะพูดไปพูดมารัฐมนตรีก็มีโรงงานเหมือนกันเขาบอกว่าจับแต่ของราษฎรรัฐมนตรีทำไมไม่จับทำไปทำมามติครม.บอกว่าไม่จับแรงงานโดยเฉพาะประเทศไทยไอ้ตบมือให้ครม.เกาหลีใต้ด้วยก็เลยผีน้อยเราก็ได้ออกจากกระต๊อบเถียงนาได้ออกจากตึกห้องแถวได้ไปเซ็นหนังสือบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขอนแก่นสารคามก็ว่าไปแหละนี่เป็นข่าวดีพี่น้องบ่ดีไหมล่ะดีด้วยคุณงามความดีท่านสอนลูกหลานดีเขาก็เลยเป็นที่รักของคนเกาหลีใต้มีการทำสัญญาทำงานต่อไอ้เรื่องจะจงจะจับไม่มีแล้วที่บอกอย่างนี้ก็บอกว่านี่เป็นผลงานการพร่ำสอนของพวกเราเองบอกลูกบอกหลานเอาตบมือให้ตัวเองด้วยได้ลูกดีถ้าไม่บอกเดี๋ยวจะบอกว่าสอสอไปหาเสียงมันบอกว่าที่ได้ทำงานเนี่ยเพราะสอสอนะไม่ใช่ได้ยายกบ้าๆมันจะไปสนใจอะไรพี่น้องถามว่าเอ้าสมบูรณ์ปีใหม่ทำไมพูดนายกบ้าๆมันจะไม่บ้าได้ยังไงล่ะครับเมื่อวานเปิดแถลงข่าวที่หัวหินแต่ก่อนก็ไปที่ไหนนะภูเก็ตถามว่านายกมันทำไมไปนักหนาไปภูเก็ตกับหัวหินก็เนื่องจากว่ามันสร้างคอนโดขายอยู่ที่นั่นมันเป็นโฆษณาขายคอนโดอย่าไปหลงดีใจเห็นนายกไปไม่ใช่
แล้วเมื่อวานผมว่ามันก็บ้าอีกเหมือนกันนะใส่กางเกงลิงไปเดินตลาดคุณยายจิ้มๆสมบูรณ์ใช่ไหมว่าอย่างนั้นล่ะฝรั่งเขาว่ากางเกงบ็อกเซอร์คือฝรั่งเนี่ยเขาคงขี้รำคาญมั้งเขาถ้าบ้านเรากางเกงชั้นในมันก็ต้องติดเนื้อใช่ไหมตัวเล็กๆกางเกงลิงคุณยายว่าใครเรียนฝรั่งหน่อยก็ว่าอันเดอร์แวร์แต่นายกนั่นแหละที่ใส่ที่เห็นภาพน่ะเขาเรียกว่าบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ก็กางเกงลิงนั่นแหละภาษาง่ายๆก็คือใส่กางเกงชั้นในไปเดินตลาดมันไม่มีมนุษย์หน้าไหนก็ทำหรอกครับเพราะว่าสุดจะบ้าจริงๆอ่ะใครเป็นหมอก็กรุณาเอากล้วยไปล่อให้นายกไปโรงพยาบาลหน่อยเอาจริงๆถ้าผมเป็นหมอเนี่ยผมจัดการแล้วอย่าลืมบอกหมอตุลล่ะหมอตุลมาบอกว่าจับนายกบ้าๆไปตรวจประสาทหน่อยสิมันบ้าจริงหรือเปล่าแล้วเท่านั้นยังไม่พออีกนายกที่กินเงินเดือนเราเดินใส่กางเกงลิงตรวจตลาดอยู่หัวหินส่วนนักโทษนักโทษคนนี้กับนักโทษคือบ้าไม่มีทางรักษานะคนที่สารเขาว่าบ้าเพราะผัวน่ะเอามีครับเนรแกก็เป็นคนดีนะแกบอกว่าใครก็ตามเอาเงินไปแจกราษฎรแสดงว่ามันไร้ปัญญาคำพูดของทักษิณชินวัตรตบมือท่านหน่อยพูดดีพูดดีแต่มาวันนี้พูดใหม่แล้วจะกอบกู้ประเทศได้ต้องแจกเงินก่อนครับผมก็อยากฝากหมอตุลไว้กันแหละตรงนี้ถ้าเจอทักษิณก็จับไปตรวจโรคหน่อยที่สมเด็จเจ้าพระยาก็ได้ถ้าไปแถวอุบลก็พระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเราคิดยังไงล่ะครับให้รัฐมนตรีทั้งหลายน่ะแทนที่รัฐมนตรีจะไปแถลงข่าวที่หัวหินมันมีรัฐมนตรีแม้แต่ตัวเดียวไปหานายกผมเหงาเลยแห่ไปยุ่งกับทักษิณหมดเลยเหมือนกับมันรู้ว่าไอ้ทักษิณคือตัวบงการว่าจะให้ใครหน้าไหนมันเป็นรัฐมนตรีผมน่ะสงสารคนมหาสารคามรัฐมนตรีกลาโหมของผมน่ะชื่ออะไรนะไอ้ที่ร้องเพลงลำวงน่ะสุทินพูดก็พูดเถอะไม่ใช่คนรู้จักกันและชมกันหรอกบทบาทในสภาสุทินก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกใช่ไหมการต้อนรับขับสู้ก็ไม่ขี้เหร่หรอกถ้าเรามีอะไรกับโทรศัพท์ไปก็ยังกล้าโทรได้ถ้าเป็นสุทินนะใครจะไปขอกินข้าวเที่ยงด้วยท่านก็เปิดตลอดบอกเลยรัฐมนตรีกลาโหมพี่น้องญาติกันแล้วอยู่ที่ดีครับทีนี้มันไปปล่อยข่าวบอกว่าต้นเดือนหน้านี่เขาจะปรับหมอชนน่านกับสุทินออกมันประกาศตั้งแต่ไกลโหเลยครับคนสารคามเศร้าเลยข้าจ้างหมอลำมาแสดงความยินดีปิดากับรัฐมนตรีโอ้ยยังจ่ายไม่หมดเลยและที่น่ารังเกียจมากพฤติกรรมที่น่ารังเกียจคือพฤติกรรมของคุณทักษิณชินวัตรเขาก็เดินเข้าแถวกันใช่ไหมแห่กันเต็มเลยรัฐมนตรีสุทินนี่นะครับเอาพวงมาลาเนี่ยดอกมะลิอย่างดีก็คงจะเป็นพันเนี่ยใส่น้ำหอมด้วยอย่างหอมเลยอ่ะพูดง่ายคือพวงมาลาดิแม้แต่แม่ตัวเองยังไม่เคยทำนะจะไปให้นายกทักษิณยื่นให้สองครั้งสองหนน่ะทักษิณไม่เลตายนิดแม้แต่นิดเดียว
นอกจากนั้นไม่พอไอ้รัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรชัยยาผมมาน้องบัวลำพูก็พรรคพวกผมนี่แหละก็มีข่าวว่าจะถูกปลดเหมือนกันก็พยายามเหมือนกันยืนต่อหน้าทักษิณทักษิณมันยังทำตาไม่เห็นเลยฝากคนอีสานด้วยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันพูดแล้วพูดอีกนะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไฟฟ้าลดแน่นอนค่ะแก๊สลดแน่นอนค่ะน้ำมันลดแน่นอนลดตรงไหนล่ะอุ้งอิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะแล้วยังไปพูดอีกบางเวทีบอกว่าปิดสวิตอะไรนะสามปอปิดสวิตอะไรอีกล่ะสวเมืองไทยมีกินมีใช้แน่นอนตกลงมันบ้าทั้งพ่อทั้งลูกหรือเปล่าแล้วก็แต่งตั้งอุปโลกตัวเองเป็นอะไรนะประธานซอฟต์พาวเวอร์ป้าที่จะสอนมาสมบูรณ์มันแปลว่าอะไรนะแต่สไลด์ป้าก็ยังแปลไม่ออกปาร์ตี้มันว่ามันเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์อนุมัติงบประมาณ 5,000 ล้านนักข่าวไปถามว่าอุ้งอิงสงการจะไปเที่ยวไหนมันบอกว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงเอากับมันสิบ้าไหมล่ะกรุณาแจงด้วยว่าเงิน 5,000 ล้านน่ะคุณมีสิทธิ์เอาไปจ่ายในฐานะเป็นอะไรคุณเป็นอะไรในกระทรวงถ้าบอกว่าดิฉันเป็นลูกนักโทษทักษิณชินวัตรอันนี้ยอมมันเถอะกล้าพูดไหมล่ะคือดูไปดูมามันบ้านเรามันน่าอเนกนาถนะมันคือเราอยู่กับคนบ้าบอๆคุ้มดีคุ้มร้ายนะถ้าอยู่อย่างนี้เป็นนานๆเราจะไม่เป็นบ้าเหมือนพวกเขาแหละณวันนี้ผมจะบอกว่าเอาละเงินหมื่นยังไม่พูดเดี๋ยวจะพูดตอนหลังผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะที่บอกว่าคนสูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะให้มีบำนาญกับเขาบ้างเถอะรัฐบาลชุดนี้บอกว่าเอาไปเลยค่ะคนละ 3,000 เงินคนแก่หรือว่าบ้านนี้เมืองนี้มันไม่มีคนแก่ได้ยังไงไม่เคยมีใครถามสสสักคนเดียวเพราะจะได้คนที่อยู่ไม่ได้มาชุมนุมก็รู้จักถามเมียสสบ้างบ้าแม่ยายสอสอได้หรือยังคนแก่น่ะ 3,000 ต่อเดือนน่ะเดี๋ยวนี้ 3,000 ต่อเดือนก็ไม่ให้เงินค่าคลอดบุตร 3,000 แล้วจะมีเงินค่าเลี้ยงลูกด้วยอีกเดือนละ 1,200 ก็ยังไม่ได้สักบาทอีรัตแถบอกว่ารอเอานะคนละหมื่นผมถามว่าถ้าเราตกลงปรงใจกันว่าไอ้เรื่องคนละหมื่นมันจะให้มาให้ก็ช่างหัวมันเถอะแต่มาสู้ประเด็น 3,000 นี่ดีไหมที่พูดด้วยผมก็ได้ด้วยนะผมก็68นะเหมือนกันคือพูดไอ้เรื่องเงินเดือนคนแก่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เกือบทั่วโลกแล้วอเมริกาก็ให้ 6-70,000 นะครับอาทิตย์ฝรั่งมาเป็นเคยบ้านเราเนี่ยเคยฝรั่งที่สารคามที่บุรีรัมย์ที่ยะโสธรน่ะเขามีเงินเดือน 6-70,000 น่ะไอเราไม่ได้ขอขนาดนั้นหรอกแค่ 3,000 ก็พอใจดีไหมคุณป้าว่าเพราะฉะนั้นก็เลยกระตุ้นไปหน่อยไปบอกหน่อยบอกใครบอกพ่อตาแม่ยายของคนที่เป็นสสน่ะพรรคไหนก็ช่างมันบอกว่าไปทวงให้เงินให้ยายหน่อย 3,000
ส่วนคนละหมื่นไม่ต้องก็ได้คือต้องอย่างให้พูดหน่อยนะแต่พรรคเพื่อไทยเอาละเมื่อพูดเรื่องค่าน้ำมันพี่น้องเรื่องค่าน้ำมันเนี่ยค่าน้ำมันจริงๆที่มันพังพินาศย่อยยับเพราะอะไรเพราะคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกและเอาน้ำมันสมัยก่อนมันตาอะไรนะสามทหารนะและทักษิณเอาไปขายในตลาดหลักทรัพย์ใช้เวลา1นาทีกับ17วินาทีโอ้ผมเห็นเท่าแก่จากยโสธรเตรียมตัวจะซื้อที่ไหนได้หมดแล้วณวันนี้ไม่มีทางที่มันจะลดให้เราหลายคนบอกว่าสมบูรณ์ยายไม่ได้มีรถเบนซ์ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนได้ไงก็นั่งยายก็นั่งรถเมย์มานะมันเดือดร้อนหมดล่ะครับวันนี้ที่เรายากเราจนปัจจุบันนี้น่ะมันก็เพราะน้ำมันแพงนี่แหละมันจึงไม่แปลกที่นายกเศรษฐาไปเจรจากับใครก็ตามเศรษฐีทั่วโลกเชิญมาลงทุนเชิญมาลงทุนใครมันจะมาล่ะครับแม้จะอยู่เขต EEC ของระยองนี่เขายังย้ายฐานไปที่ไหนทราบไหมไปที่อินโดไปฟิลิปปินส์ไปเวียดนามเพราะอะไรเขาบอกว่าค่าน้ำมันมันถูกกว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะพินาศนะมีบริษัทมหาชนยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างคนละพันถามว่าบริษัทอะไรสมบูรณ์ก็บริษัทที่เฒ่าแก่กินหางเสือดำน่ะสุดท้ายแรงงานทำไงเผาเต็มคนงานตัวเองเรื่องอย่างนี้เศรษฐาเงียบกริบเลยไม่พูดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาเรื่องเงินอีกนิดหนึ่งเป็นการบ้านเพราะน้องเขามายกป้ายแล้วหมดเวลาแล้วแต่ผมไม่เห็นหรอกถ้าไม่เห็นก็แสดงว่ายังไม่ได้ยกคือพี่น้องทราบไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับนายกนะอย่าเพิ่งให้ตำรวจไปแจ้งความล่ะแจ้งก็ไม่ได้กินผมหรอกมันมีบริษัทหนึ่งคือบริษัท XPG บริษัทนี้เขาประกอบการอะไรบริษัท XPG นี่เขาบริการเรื่องเงินดิจิตอลถ้าจะเอ่ยว่ามีกี่ใครมีกี่บริษัทมันก็ยาวแต่บังเอิญทีนี้มันมีบริษัทหนึ่งคือบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเป็นบริษัทของใครไม่ทราบมีหุ้นอยู่ในบริษัท XPG เป็นจำนวนถึง 13.03% ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินจำนวนหุ้นเป็นจำนวนเงินถึง 1,221,281,042 บาทคุณเศรษฐาครับที่เขาตกใจตรงนี้แหละว่าบริษัทแสนสิรินี่มันคับคามันเหมือนกับของคุณแสนสิริคุณเศรษฐาไม่ใช่หรอท่านเศรษฐาว่าสมบูรณ์ไอ้แสนสิรินี้ไม่เกี่ยวกับผมก็ตอบหน่อยสิและบริษัทนี้มันไปถือหุ้นอยู่ในบริษัท XPG อาชีพมันก็คือขายเงินดิจิตอลณวันนี้พูดกับพูดเถอะคุณจะแจก800,000,000,000ผมไม่ได้ว่านะคุณยายจากสารคามบอกว่าสมบูรณ์จะแจกยังไงก็แจกเถอะขอความกรุณาโอนให้ยายเลยเป็นเงินสดเหมือนกันเดือนละ600-700น่ะใช่ไหมครับแล้วมันจะไปยากอะไรแล้วยายก็โตปานนี้แล้วเป็นแม่คนแล้วมีลูกเขยเต็มบ้านแล้วลูกเขยก็เป็นนายกอบจ.ด้วยถ้
ทำไมจะต้องมีเจ้ากี้เจ้าการบอกว่าห้ามยายซื้อหวยห้ามยายใช้หนี้ธกส.ห้ามยายไปจ่ายหนี้นอกระบบมันจะห้ามอะไรกันนักกันหนาล่ะตอนจะเป็นนายกกราบแล้วกราบอีกกราบแม้กระทั่งต้นมะพร้าวคิดว่าเป็นคนมาพูดจริงๆนะไอ้นั่งอยู่นี้ก็เป็นด็อกเตอร์เต็มกระบุงอ่ะไอ้ความรู้นายกมันก็ไม่เกินเราหรอกนะใช่ไหมล่ะไอ้ต้นหาเสียงทำไมไม่บอกว่าถ้าได้ไปแล้วนี่ซื้อเหล้าไม่ได้นะซื้อนู่นนี้ไม่ได้นะผมไปดูแล้วมันซื้อได้อย่างเดียวคือมาม่ากับปลากระป๋องเอาจริงไม่จริงผมจะบอกพี่น้องเลยว่ามันมีคนหัวใสเดินเข้าไปปุ๊บมีข้าราชการให้เสร็จเลยจะมีโน่นนี้นั่นปุ๊บเต็มเปี้ยเลยราคา10,000 บาทอะไรเกิดขึ้นทีนี้มันจะสอนวินัยให้ประชาชนเราไม่ดีสอนยังไงไอ้เท่าแก่มันเตรียมเงินมาเรียบร้อยแล้วนะเตรียมเงินมาเรียบร้อยแล้วมันบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันปลากระป๋องไม่ต้องเอาเงินสดเอาไปเลย 8,000 อีก 2,000 เท่าแก่เอาพี่น้องว่าจะเกิดขึ้นไหมเกิดเรื่องอย่างนี้คุณเศรษฐาคุณน่าจะรู้ด้วยนะไม่มีใครบ้าที่ไหนจะไปซื้อปลากระป๋องเป็นหมื่นหรอกครับแล้วคนส่วนใหญ่ต่อให้อยู่ยะโสธรจะมีเวลาแล้วก็นั่งชุมนุมกับพวกเราอยู่ตรงนี้ผมไปทีเดียวไปยะโสธร1 อาทิตย์ผมก็จะใช้มันวันเดียวนั่นแหละซื้ออะไรซื้อปลากระป๋องแล้วมันจะเดือดร้อนเท่าแก่เขาสิว่าสมบูรณ์ใครไม่จับปลากระป๋องมาอย่างนี้เขาก็บอกว่าสว.เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอา8,000ดีไหมไอ้ผมน่ะไม่เอาหรอกแต่คนอื่นเขาจะเอาสิเพราะเด็กได้เงิน 8,000 อะไรเกิดขึ้นธุรกิจใหม่ยาบ้า5เม็ดอาละวาดทั่วประเทศพินาศไหมล่ะทีนี้มันเป็นภาระใครล่ะเป็นภาระท่านจันทร์สิจะประเทศไหวอ่ะเอาจริงๆปัจจุบันนี่มันเผาแทบทุกวันเลยนะลูกหลานเราน่ะกินยาบ้าเมาไปเมามาจุดบ้านเผาบ้านตัวเองเผาบ้านตัวเองผิดกฎหมายไหมผิดแต่ศาลจะไปลงโทษไว้แล้วมีแต่คนบ้านะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุแห่งทุกข์คืออะไรทราบไหมต้นเหตุแห่งทุกข์วันนี้ก็คือนายกไม่ทำตัวเป็นนายกคนป่วยไม่ทำตัวเป็นคนป่วยพรรคการเมืองไม่ต่างอะไรจากช่องโจรวันนี้มีวลี3 ล้อสนามหลวงเขาบอกว่าบอกกับศาลว่าจะมาเลี้ยงหลานแต่ก็ไม่จริงไปเลี้ยงหมาในคอกคือมันจบแล้วล่ะคนที่เป็นนายกไม่รักษากฎหมายไอ้ที่พูดอีกนายกไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนและเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนของประชาชนถูกลดขั้นลดตำแหน่งลงมีศักดิ์เท่ากับหมาน่ะเอ้าผมไม่ได้ผมได้ยินคนเดียวคุณหมอเขียวก็พูดก่อนขึ้นเวทีอ่ะเขาว่าบางคนไม่ได้เลี้ยงหลานหรอกแต่ไปเลี้ยงหมาน่ะไอ้สอสอที่ฟังอยู่ก็ตักน้ำใส่ตุ่มแล้วไปชะโงกดูหน่อยสิว่าตอนนี้ทำไมคุณปล่อยให้สังคมเขามองว่าสอสอมีศักดิ์ศรีแค่หมาตัวหนึ่งหมาธรรมดาผมไม่ได้ว่าเลยนะแต่มันฟาดเงินเดือนเราเดือนละ200,000น่ะไม่ได้ทำอะไรเลยแห่กันไปแห่กันมาแล้วปรับเปลี่ยนครม.ไอ้คนที่ชาวบ้านคบได้มันไล่ออก
ไอ้ชาวบ้านไม่รู้จักมันเลยดันอยู่ต่อขอบพระคุณครับสวัสดีครับ